สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมากาญจนภัยรินทร์วันนี้แหมวันที่5ธันวาคมครับพุทธศักราช2557ในที่สุดวันนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญหลายวันด้วยกันนะฮะก็หลักๆแล้วก็คือวันพ่อแห่งชาติซึ่งจริงๆแล้วในวันนี้จะถือว่าเป็นวันชาติของชาติไทยก็คงไม่เกินไปนักแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันนี้อยู่กันบรรยากาศวันหยุดนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก1วันแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนก็ตั้งตารอคอยออกมาจากบ้านวันนี้ก็ซักสายสายหน่อยบ้านผมก็อยู่แถวพระราม2นะฮะคนในซอยบ้านก็เสื้อเหลืองกันยับแหละรวมถึงขับรถมาผ่านไปที่ไหนอย่างไรก็เงยหน้าขึ้นไปบนสะพานลอยก็ชื่นอกชื่นใจนะฮะเห็นผู้คนสวมเสื้อเหลืองกันซึ่งสีเหลืองก็เป็นสีของวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เพราะว่าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470มาวันนี้ก็พระชนมายุ87พรรษาพอดีก็คงจะไม่ต้องได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพระราชประวัติของพระองค์นะฮะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีทราบแบบละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแต่ก็ถือว่าทราบกันแล้วก็หลายๆรายการก็น่าจะได้รับใช้น่าจะได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไปบ้างแล้ววิธีการติดต่อสื่อสารกันเหมือนเดิมที่รายการนี้นะครับ4642123เว็บไซต์fawanmai.tv Facebook Twitter ของผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวบางอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะตื่นมาก็พิมพ์หน่อยแล้วก็โพสต์ลงไปก่อนจัดรายการจะมาว่ากันด้วยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะฮะรวมถึงวันนี้เรื่องราวที่ผมสัญญาจะมาพูดกันก็คือการเปิดตัวการจำหน่ายข้าวแบรนด์อิ่มกับโครงการเกษตรเข้มแข็งอย่างเป็นทางการซึ่งอันนั้นเอาไว้ต้นเบรก2รับข่าวสารของสถานีฟ้าวันใหม่ได้ที่กดดอกจัน4142222211แล้วก็กดโทรออกมีข่าวประชาสัมพันธ์มาสักเล็กน้อยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่8ธันวาคมนี้เป็นต้นไปก็คือจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้นะตั้งแต่เวลา4ทุ่มครับ4ทุ่มของทุกคืนทางสถานีฟ้าวันใหม่ก็จะได้นำละครวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีนเป็นเรื่องราวของจอมปราดทั่วโลกขงจื้อฮะภาพยนตร์นี้เป็นบิ๊กโปรแกรมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการนำแสดงโดยดาราจาก5ประเทศทั้งจีนทั้งไต้หวันทั้งฮ่องกงทั้งเกาหลีแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นแฟนๆรายการฟ้าทลายโจรครับใครก็ตามที่ชื่นชอบนะฮะเป็นละครแนวอิงประวัติศาสตร์จริงๆขงจื้อก็หลายคนก็เข้าใจว่าท่านเป็นจอมปราดแต่บางท่านเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นศาสดาเลยนะเพราะว่าส่งอิทธิพลแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อความคิดของการนับถือศาสนาพุทธในลัทธิมหายานก็เป็นแยกย่อยลงไปเป็นสาขาที่นี่แหละเห็นท่านขงจื้อเป็นศาสดาให้ชมกันวันละ1ชั่วโมงเป็นซีรีส์ชุด35ตอนครับจะทำให้คุณรู้จักกับท่านขงจื้อทุกแง่มุม4ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มจันทร์นี้นะก็วันจันทร์ก็หลังจบขงจื้อก็ติดตามรีรันฟ้าทลายโจรกันต่อประมาณสัก5ทุ่มนั่นแหละนะครับอ้าวโอเคครับได้ดูกันนะฮะใครก็ตามชอบวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์แล้วก็ผมเองเนี่ยก็ชอบเข้าไปติดตามเว็บไซต์นึงนะส่วนตัวชื่อเว็บไซต์ชื่อภาษาอังกฤษว่า Great Quotation แปลว่าไอ้คำคมๆทั้งหลายที่ถูกรวบรวมมาจากทั่วโลกก็เข้าไปอ่านแล้วก็สนุกดีแล้วก็เว็บไซต์นี้ก็มีคำสอนของขงจื้ออยู่มากมายเลยนะฮะใครก็ตามชอบแนวคิดแบบขงจื้อท่านก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเวลา4ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยอ้าวโอเคครับนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องไหนอีกหรือเปล่าเรื่องคิดสร้างชาตินะครับเอาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะฮะเพราะว่ามีข่าวดีข่าวใหม่ข่าวใหญ่ของรายการนี้จะมาบอกกันรายการคิดสร้างชาติอย่างที่ทุกคนได้รับรู้กันไปแล้วนะรับสมัครนะครับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเดินหน้าปฏิรูปเป็นเยาวชน
อายุไม่เกิน27ปีสมัครกันเข้ามาได้รวมทีมให้ครบ3คนนำเสนอแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทั้ง11ด้านล้อกันไปกับสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็รู้กันแล้วนะฮะว่าผู้ที่ชนะในแต่ละด้านทั้ง11ด้านนั้นมีทุนการศึกษามอบให้ 100,000 บาทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีกติกาใหม่เข้ามาจริงๆไม่ใช่กติกาเป็นรางวัลใหม่ผู้ที่ชนะในสาขาด้าน IT นะฮะในสาขาด้าน IT คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโอ้โหจริงๆเรื่องนี้กำลังดังเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีคือเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์จากดิจิตอลหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีเนี่ยนะครับใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะทีมที่ชนะในด้าน IT เสนอแนวคิดปฏิรูปด้านนี้มาเฉียบคมที่สุดนอกเหนือจากได้ 100,000 บาทก็จะได้ทุนการศึกษาได้แพ็กเกจไปทัวร์กันที่เซินเจิ้นหลายคนว่าหัวเราะไปทำไมเซินเจิ้นมีแต่ของก๊อปเซินเจิ้นมันก็ไม่ได้มีแต่ของก๊อปอย่างเดียวนะคุณผู้ชมไอโฟนที่คุณผู้ชมใช้อยู่อะiPhone 4 iPhone 5 iPhone 6 อ่ะจีนผลิตทั้งนั้นน่ะจีนผลิตแล้วเขาเอาเครื่องบินส่งไปที่อเมริกาก็จำหน่ายต่อนะคือที่เซินเจิ้นนี่ก็ชื่อได้ว่าเป็นซิลิคอนวาเลย์ของฝั่งเอเชียซึ่งซิลิคอนวาเลย์ออริจินอลเขาก็อยู่ที่อเมริกามันเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาบุคคลชั้นหัวกะทิเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอันทันสมัยทั้งหลายก็จะได้ไปดูงานกันพอพูดถึงประเทศจีนเดี๋ยวนี้ก็อยากจะปรับทัศนคติของทุกท่านนะว่าพอพูดถึงจีนพูดถึงเซินเจิ้นหลายท่านเฮ้ยของก๊อปเกรด A ของก๊อปเกรด B ไม่ใช่มันของดีๆมันก็มีนะก็เหมือนเวลาท่านพูดถึงกรุงเทพอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพจะต้องเป็นพันทิพย์อย่างเดียวคือเป็นย่านที่มีแต่ของก๊อปหรือสะพานหลงสะพานเหล็กมันก็มีย่านดีๆอยู่ด้วยนะอ้าวนี่คือคิดสร้างชาติครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดกันได้เดี๋ยวเราจะแจ้งกันเรื่อยๆวันนี้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2557ครับในหลายๆรายการนั้นก็มีการหยิบยกพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมานำเสนอนะอย่างรายการของคุณเทพไทยคุณถนอมนี่ได้ข่าวว่าก็เอาพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ท่านใช่ไหมฮะเอามานำเสนอซึ่งสอดคล้องจองกับรายการวันนี้ผมมีเรื่องนึงจะมานำเสนอก็แล้วกันนะครับนั่นคือพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมอยากจะช่วยกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนแล้วก็นอกเหนือจากที่ผมทำรายการเกี่ยวกับการเมืองแบบนี้ส่วนหนึ่งในชีวิตผมก็เติบโตมาแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้านของการบันเทิงก็ส่วนหนึ่งในพระปรีชาชาญของพระองค์ท่านก็ผมกำลังจะพูดถึงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนะครับซึ่งพระมหาชนกนั้นตอนนี้ก็เอามาทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันบ้างก็เอามาทำเป็นเหมือนกับละครเวทีจินตลีลาชุดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์กันช่วงท้ายแต่เล่าให้ฟังกันก่อนเพราะใครหลายคนก็ได้ยินมานานแล้วเฮ้ยพระมหาชนกนี่เป็นยังไงพระมหาชนกนี่เป็นยังไงจริงๆพระมหาชนกก็เป็นหนึ่งในเรื่องของทศชาติทศชาติก็คือชาติทั้ง10คือก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการแล้วก็ต้องบอกว่าท่านก็ลงมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยในฐานะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ลงมาเกิด10ครั้งด้วยกันใครก็ตามเรียนมาชั้นมัธยมปลายบางปีก็มีข้อสอบเอ็นด้วยนะไอเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวเนี่ยเป็นชื่อย่อของ10ชาติก่อนจะมาเป็นพระพุทธองค์นะฮะเตชะสุเนมะชาติที่5ของท่านก็นี่แหละบำเพ็ญบารมีเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรมะก็คือมหาชนกพระมหาชนกมีความเพียรอย่างไรผมก็คงไม่มีเวลาเล่าทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องพระมหาชนกเป็นพิเศษจนถึงขั้นที่ว่าท่านศึกษาเรื่องนี้นะฮะจากต้นฉบับแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็มีพระราชนิพนธ์ในแนวของตัวเองเป็นแนวของพระองค์เองเป็นภาษาไทยก็มีจนกระทั่งถึงวันนี้ที่มีคนได้กราบขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเอามาสื่อในแบบอื่นๆให้มันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นตรงกับจริตคนไทยมากยิ่งขึ้นคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านต้องเอาไปทำเป็นหนังเป็นละครถึงจะดูการอ่านก็ทำกันพระมหาชนกก็ว่าในเรื่องราวของพระมหาชนกซึ่งมีเชื้อสายของกษัตริย์นี่แหละครับ
ก็ในระหว่างที่ท่านขนสินค้าขึ้นเรือเพื่อที่จะไปทำการค้ากับดินแดนต่างๆเพื่อที่จะเอาทุนรอนของท่านเนี่ยกลับไปเพื่อชิงราชสมบัติคืนมาประมาณนี้นะถ้าใครก็ตามอ่านละเอียดก็จะทราบนะครับปรากฏว่าเรือล่มปรากฏว่าเรือล่มพอเรือล่มเสร็จปุ๊บท่านก็โอ้เตรียมการคือถ้าไปอ่านเนี่ยผมก็ชื่นชอบอย่างนึงนะในพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ๊ะเวลาเรือล่มเนี่ยท่านก็มองไปที่คนบนเรือคนบนเรือก็มัวแต่สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกช้างด้วยเถิดประมาณนั้นน่ะตามสไตล์คนไทยอะนะแต่พระองค์ท่านคิดว่าพระมหาชนกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมานั่งสวดมนต์กันแบบเดียวแบบนี้ไม่มีใครช่วยหรอกเรือจะล่มอยู่แล้วนะพระองค์ท่านก็เลยเตรียมการด้วยการไปเสวยพระกระยาหารนมเนยอัดเข้าไปเต็มที่เพราะรู้ตัวว่าอะไรต้องลอยคออยู่กลางทะเลนานจะไม่มีอาหารกินนะจากนั้นเอาน้ำมันทาตัวปีนไปบนเสากระโดงเรือเอาให้สูงที่สุดเอาให้จมช้าสุดนะแล้วก็เหวี่ยงตัวเองไปด้านตรงข้ามกับที่คนเขาจมกันเยอะๆจากนั้นก็ลอยคออยู่ในมหาสมุทร7วัน7คืนเอาคราวนี้มาเข้าสู่เรื่องของอภินิหารแล้วแต่ภายในเรื่องของอภินิหารนี่ก็สอดแทรกไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรนะนางมณีเมฆขลาซึ่งวันนั้นก็ได้มาตรวจตรามหาสมุทรเพราะเป็นวันขึ้น15ค่ำพอดีพระจันทร์เต็มดวงมองไปเห็นพระมหาชนกก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้มาว่ายน้ำอะไรอยู่คนเดียวแล้วก็ห่างจากฝั่งลิบลับคือไม่มีท่าทีเลยว่าว่ายไปเมื่อไหร่จะเห็นฝั่งแต่ก็ยังคงมีความพยายามในการภาคเพียรว่ายไปอยู่นางมณีเมฆขลาก็เลยอัศจรรย์ใจถามพระมหาชนกไปบอกว่าเอ๊แม้จะไม่เห็นฝั่งก็ยังพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่แบบนี้พระมหาชนกก็ตอบไปว่ามันเป็นเรื่องของความเพียรมันเป็นเรื่องของความพยายามหากไม่ภาคเพียรแล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนางมณีเมฆขลาถามต่อบอกว่าพระมหาสมุทรนี่ลึกจนไม่สามารถที่จะประมาณการได้แม้ฝั่งก็ไม่ปรากฏความพยายามของลูกผู้ชายเช่นท่านทำไปก็เปล่าประโยชน์ไม่ทันถึงฝั่งอ่ะท่านต้องตายอย่างแน่นอนท่านจะเพียรพยายามไปทำไมกันนี่คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้อยู่ตรงคำตอบของพระโพธิสัตว์พระมหาชนกนะฮะท่านบอกว่าท่านพูดอะไรแบบนั้นเราทำความพยายามแม้จะตายก็พ้นคำครหาบุคคลเมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ได้ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติไม่เป็นหนี้บิดามารดาและเทวดาย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังบุคคลเมื่อทำความเพียรแม้จะตายก็ไม่เป็นหนี้ย่อมไม่ถูกติเตียนแม้เทวดาและพรหมก็สรรเสริญนี่ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้ถ้าผู้นั้นละความเพียรนั้นเสียก็เชื่อว่าไม่รักษาชีวิตตนพึงรู้เถิดว่านั่นเป็นผลแห่งความเกียจคร้านโดยแท้โอ้เรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่นางมณีเมฆขลาก็เกิดรู้สึกว่าประทับใจในความคิดประทับใจในความอุตสาหะและความเพียรพยายามก็ได้ช่วยเหลือให้พระมหาชนกไปขึ้นฝั่งที่เมืองมิถิลาจากนั้นจะขึ้นครองราชอะไรกันต่อไปเรื่องก็ยาวนะเป็นช่วงท้ายแต่ใจความสำคัญของพระมหาชนกอยู่ที่นี่แหละฮะแล้วก็แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทรงเล็งเห็นถึงแนวคิดอันสำคัญที่อยากจะปลูกฝังผ่านวรรณกรรมผ่านวรรณคดีผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนี่แหละเรื่องของความเพียรเป็นสิ่งสำคัญนะฮะอ้าวตอนนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันตัวอย่างนะครับซึ่งจะฉายในวันพรุ่งนี้คือวันที่6พฤศจิกายนที่โรงภาพยนตร์ท่านไปเช็คกันเอาเองว่าโรงไหนอย่างไรฉายกัน2รอบด้วยกันนะฮะความยาวประมาณสัก2นาทีเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหะภูมิทั้งนั้นขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ
พระองค์สั่งจับกุมข้าด้วยเรื่องอันใดอาวุธดาบที่พระโปลชนกแอบซ่อนไว้ภายในพระพุทธเจ้าค่ะจับตัวพระโปลชนกหากพี่ปลาชัยขอให้น้องเก็บของสำคัญหนีไปยังเส้นทางลับนี้ทหารบุกจักให้ชื่อใดแก่บุตรชายมหาชนกกุมารเหตุใดพระมารดาถึงไม่เล่าความจริงแก่ลูกพระมหาชนกทรงปราดเปรื่องทุกสรรพวิชาย่อมเอาตัวรอดได้ในทุกการมีปัญหาทางด้านเทคนิคเล็กน้อยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมนะสนุกดีเหมือนกันนะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผมพูดผิดไปนะ6พฤศจิกาชอบพูดวันพูดเดือนผิด6ธันวาคมนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะแล้วก็จะเอามาออกอากาศให้ชมกันในวันที่6ถึง8ธันวาคมนี้ก่อนข่าวภาคค่ำช่วงที่1ของทางช่อง7สีเขายังไงก็ใครก็ตามไม่ได้ไปชมกันที่โรงภาพยนตร์ก็ดูอยู่บ้านช่อง7นะทุกบ้านมีนะครับนี่ฮะเรื่องพระมหาชนกแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการแสดงละครเพลงกลางน้ำพระมหาชนก The Phenomenon Live Show จริงๆเปิดรอบปฐมทัศน์ไปแล้วนะเมื่อคืนวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโอ้หลายคนก็น่าจะจับจองที่นั่งเห็นบงเห็นบัตรกันแล้วล่ะครับนะฮะก็จะมีการร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ๋อเวลา20นาฬิกาวันนี้เนี่ยแหละณเวทีกลางทะเลสาบสวนเบญจกิติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ทราบเหมือนกันท่านนายกไปดูด้วยหรือเปล่าในเรื่องนี้นะคืนนี้นะโอเคครับแหมก็ถือได้ว่าเป็นพระปรีชาชาญของพระองค์ท่านอีกหนึ่งด้านเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมก็คือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นะถ้าคนไทยมีความเพียรคนไทยมีความพยายามคือละซึ่งความสบายอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าเรามองจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็มีมุมที่คิดได้หลายมุมถามว่าคนไทยนั้นโชคดีครับเราเกิดมาพร้อมกับแผ่นดินที่มันอุดมสมบูรณ์ไปซะหมดคือโปรยอะไรลงไปมันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บกินได้เราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีภัยธรรมชาติมีก็มีน้อยมากนะมันเลยทำให้คนไทยที่เขามีวลีก็มาทำอะไรตามใจคือไทยแท้นั่นแหละคุณผู้ชมจะลองสังเกตดูได้นะฮะประเทศที่ประชาชนมีระเบียบวินัยประเทศที่มีความเพียรพยายามผมยกตัวอย่าง2ประเทศหลักนะ2ประเทศหลักที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้ได้คุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะสองประเทศนี้เป็นเคสสตัดดี้คือเป็นกรณีศึกษาของทุกประเทศทั่วโลก1เยอรมัน2ญี่ปุ่นทั้งเยอรมันและญี่ปุ่นต่างเป็นประเทศผู้แพ้สงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ทั้งเยอรมันและญี่ปุ่นพูดได้ง่ายว่าสิ้นเนื้อประดาตัวประเทศนี้ก็ราบพนาศูนย์มองไปก็เห็นแต่ซากปรักหักพังแถมยังต้องเป็นหนี้จากค่าปฏิกรรมสงครามจะต้องชดใช้ให้กับประเทศผู้ชนะสงครามไม่รู้ล่ะจำนวนมหาศาลประเทศเขาเป็นแบบนี้ถามประเทศไทยเคยแพ้มันไม่เคยแพ้ประเทศไทยไม่เคยแพ้สงครามโลกแพ้ก็มีคนช่วยให้ไม่แพ้แต่ทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันใช้เวลากอบกู้ตัวเองจากความพินาศหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจนในทวีปเอเชียคุณผู้ชมก็ลองดูสิครับว่าประเทศไหนที่มีความเป็นอยู่ดีที่สุดคือมันคงไม่ดีทุกด้านหรอกแต่ถ้าพิจารณาจากค่าเฉลี่ยก็ต้องยกให้เขาประเทศญี่ปุ่น
พื้นที่ก็เป็นเกาะปลูกอะไรก็พื้นที่เกษตรกรรมก็มีน้อยอยู่บนลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกเอะก็แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดราบเป็นหน้ากลองหลังจากการถล่มด้วยอาวุธนิวเคลียร์2ลูกใหญ่ๆ3วันห่างกันแฟตบอยลิตเทิลบอยเอามาตุ้มเละไปหมดเลยทั้งประเทศตอนนี้แซงหน้าเราไปแล้วเช่นเดียวกันกับเยอรมนีครับประเทศที่แพ้สงครามแล้วแพ้สงครามเล่าสงครามโลกครั้งที่1ก็แพ้สงครามโลกครั้งที่2ก็แพ้ถามว่าตอนนี้แซงหน้าอังกฤษแซงหน้าฝรั่งเศสไปไม่ติดฝุ่นแล้วประเทศผู้ชนะกลับกลายเป็นคนล้าหลังมันเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามมันเกิดขึ้นจากความอุตสาหะแล้วก็ไม่ใช่ความอุตสาหะของใครคนใดคนหนึ่งหรอกครับแต่ว่ามันเป็นความอุตสาหะของทุกคนในสังคมในประเทศนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในญี่ปุ่นในเยอรมันนั้นไม่มีคนชั่วอยู่เลยมันก็ไม่ใช่นะอันนี้คือมองจากความเป็นจริงแล้วก็เทียบเคียงให้ฟังวันนี้ล่ะครับก็ควีนอลิซาเบธสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรส่งพระราชสารมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ส่งสารมาถวายพระพรชัยมงคลต่อพระองค์ท่านเช่นกันใจความเป็นอย่างไรไม่อ่านนะครับส่วนวันนี้ก็หลายข่าวทุกช่วงน่าจะเสนอไปแล้วที่ศาลาว่าการพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังทั้งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงนายกรัฐมนตรีในอดีตก็ เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลกันทั้งสิ้นก็มีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายบรรหารศิลปะอาชาไปพร้อมกันหมดรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสภาปฏิรูปประธานหรือตัวแทนจากองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดพูดง่ายๆว่าบุคคลสำคัญในทุกๆวงการในทุกระดับก็ไปร่วมพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพรียงถึงแม้ว่าหลายท่านนั้นจะมีความผิดหวังอยู่เล็กน้อยเนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังก็ได้มีแถลงการออกมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์นั้นจะได้เสด็จพร้อมเพรียงกันที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คณะแพทย์ก็ได้ถวายคำแนะนำสำนักพระราชวังก็ได้มีการออกแถลงการว่าด้วยพระอาการของพระองค์ท่านแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ท่านทรงประชวรนะฮะแต่เนื่องจากทรงอยู่ในช่วงระยะเวลาของการพักฟื้นก็เลยจะต้องยกเลิกหมายกำหนดการดังกล่าวแต่ก็ไม่เป็นไรครับประชาชนชาวไทยก็ร่วมใจกันถวายพระพรได้ในทุกๆช่องทางถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้เสด็จออกมหาสมาคมในวันคล้ายวันพระราชสมภพในปีนี้ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกก็แน่นอนล่ะประชาชนชาวไทยวันนี้มาจากทุกสารทิศก็ไปรวมตัวกันที่นั่นในช่วงประมาณเวลาสัก 19-20 นาฬิกาวันนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชจะเป็นเจ้าภาพในการนำประชาชนทุกคนนะฮะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงติดตามภาพข่าวกันได้ในช่วงภาคค่ำนะครับวันนี้คณะบดีสิริราชพยาบาลยืนยันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงประชวรแต่อย่างใดนะฮะอย่างที่ผมบอกไปอ้าวประมาณนี้ครับแน่นอนละฮะวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญอีก1วันแล้วก็การใส่เสื้อเหลืองแบบนี้ผมก็ต้องบอกนะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำตามกันมาตามกระแสสังคมก็เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความแตกต่างจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆคือพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการที่พระองค์ท่านได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับประเทศชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นทุกด้านล่ะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจริงๆก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ท่านเพราะว่าหน้าที่ของประมุขในแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมุขในแบบราชาธิปไตยคือพระมหากษัตริย์นั้นก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าท่านจะต้องลุกขึ้นมาทุกเช้าแล้วก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างถามว่าถ้าท่านอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแต่อยู่ในฐานะประมุขของชาติ
ในฐานะสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชนในชาติถามว่าพระองค์ท่านทรงผิดไหมก็ตอบว่าไม่ทรงผิดนะฮะแต่สิ่งที่ท่านได้ทรงกระทําไว้กับประเทศนี้ก็เป็นความตั้งใจอันดีอันบริสุทธิ์ในการที่จะต้องการให้ประเทศชาติและก็ประชาชนมั่งคงมั่งคั่งอย่างแท้จริงแล้วก็พระบารมีของพระองค์ท่านก็เป็นที่ประจักษ์อ่ะนะแล้วก็พระบารมีในที่นี้มันก็ไม่ได้หมายถึงรัศมีรัศมีอภินิหารอะไรหรอกไม่ใช่อ่ะมันคือความรู้สึกที่เวลาเจอใครแล้วคุณเคยเจอมั้ยฮะเจอคนคนนึงนี่คนคนนี้มีบารมีมันคือความรู้สึกเป็นพลังงานในทางบวกเป็นความดีความงามที่คนคนนั้นเขาสั่งสมมาแล้วก็ในที่นี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่ากล่าวหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปเสียดสีประชดประชันแดกดันผู้ที่เห็นต่างกับความดีความงามในสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดเพียงแต่อยากจะแจ้งให้ทราบไว้ประมาณนี้แล้วก็น่าจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5ธันวาคมในปีต่อๆไปจากนี้เชื่อได้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไปตราบชั่วกาลนานกาลประวัติศาสตร์แน่นอนคุณผู้ชมครับได้เวลาพักกันแล้วล่ะครับเบรกหน้ากลับมาผมขอเวลาประมาณสัก5นาทีประชาสัมพันธ์แบรนด์ข้าวแบรนด์อิ่มในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ผมได้พูดกับนดไปนอกเหนือจากนั้นคอการเมืองเปิดมาเจอรายการฟ้าทลายโจรเดี๋ยวหลายคนจะบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยวันนี้มาการ์ตูนแอนิเมชั่นไม่มันเลยเดี๋ยวมันกันแน่นอนเบรกหน้าเราจะมาอัดยาแรงกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมกับข้อเสนอที่เสนอไปให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.และส.ว.รับรองมันแน่นอนเบรกหน้าเจอกันสักครู่เดียวครับกลับมาเบรกที่2ของฟ้าทลายโจรอยู่กับผมจัดทีมากาญจนพเพรินครับคุณผู้ชมครับอ้าวเราขอพูดถึงเรื่องของแบรนด์ข้าวแบรนด์อิ่มกันสักเล็กน้อยครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยเรื่องนี้กับคุณผู้ชมไปพอสมควรแล้วก็ในวันที่มีการเกี่ยวข้าวกันนั้นก็ได้มีโอกาสขึ้นไปที่จังหวัดมหาสารคามโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการเกษตรเข้มแข็งที่ดำเนินการโดยทีมนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยคุณกรจาติกะวณิชเนี่ยนะฮะช่วงนี้การเมืองก็ว่างพอสมควรก็ไปปลูกข้าวกันลักษณะของการปลูกข้าวนั้นก็อิ่มทั้งผู้ปลูกอิ่มทั้งผู้ทานคือปลูกข้าวแบบไร้สารปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลูกในทุ่งแบบพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นข้าวสายพันธุ์อันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือข้าวหอมมะลิคัดมา3สายพันธุ์เริ่มตั้งแต่คัดเมล็ดเริ่มตั้งแต่หว่านปล่อยเวลาเนิ่นนานดูแลอย่างดีจนกระทั่งเก็บเกี่ยวครับซึ่งมีการเก็บเกี่ยวกันก็เกี่ยวกันในวันนี้ขณะนี้ก็กำลังเกี่ยวกันแล้วก็จะเริ่มส่งมอบกันได้เนี่ยภายในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนใครก็ตามที่ปรารถนาจะสั่งซื้อผ่าน Blue Sky Direct 023080555ก็จะซื้อได้ตั้งแต่ช่วง15ธันวาคมเป็นต้นไปนะฮะเอาเดี๋ยวขึ้นภาพมาเรื่อยๆนะครับข้าวอิ่มก็มีสูตรผสมพิเศษจากไวท์คาเฟ่เบลนด์3สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงแล้วก็ข้าวหอมนิลสีเป็นข้าวกล้องทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับถุงที่เห็นอยู่นี้ก็คือถุงขนาด1กิโลกรัมราคา120บาทแล้วก็ตัวถุงนั้นก็เป็นถุงที่ชาวนาเย็บเองเอาผ้าขาวม้าที่ถักทอกันในพื้นที่มาเป็นหีบห่อแบบที่2ก็จะเป็นชุดของขวัญปีใหม่อิ่มท้องอิ่มใจครับนี่คือแบบที่1นะนี่คือขนาด1กิโลในนั้นก็จะมีโปสการ์ดว่าความเป็นมาเป็นไปของโครงการเป็นอย่างไรแล้วก็ไอ้ป้ายวงกลมป้ายอิ่มนั้นนะพลิกด้านหลังมาก็จะเป็นหน้าชื่อที่อยู่บ้านของชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ท่านทานนี่รู้หมดทุกกระบวนการสืบย้อนได้นะฮะนี่ครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับนี่ฮะชุดของขวัญปีใหม่อิ่มท้องอิ่มใจ4กิโลกรัมราคา480บาทนะมี2แบบนี่แหละครับวิธีการสั่งซื้อข้าวก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ rice ที่แปลว่าข้าวอ่ะ rice.tarad.com โอ้เว็บไซต์นี้ก็คนเข้าเยอะอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นเว็บไซต์ในการซื้อของออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถรับข้าวทางไปรษณีย์ก็ได้หรือว่าจะสามารถรับข้าวได้ด้วยตนเองนะครับ
ใครก็ตามที่จะรับข้าวอิ่มทางไปรษณีย์ก็เข้าไปคลิกสั่งซื้อข้าวทางเว็บไซต์ดังกล่าวคือ rice.tarad.com แล้วอัตโนมัติเขาจะลิงก์ทางไปรษณีย์ให้เลยท่านก็เข้าไปกรอกที่อยู่ของท่านแล้วจากนั้นก็รอรับสินค้าทางไปรษณีย์ได้ครับนี่นะวิธีการสั่งซื้อข้าวเว็บไซต์ข้างล่างนะครับหลังจากวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปจะจัดส่งให้เรียงตามหมายเลขลำดับการสั่งซื้อไม่มีการแซงคิวนะฮะนี่ครับส่วนใครก็ตามอยากจะไปรับได้ด้วยตนเองครับใครอยากจะไปรับได้ด้วยตนเองก็มีสถานที่1แห่งในกรุงเทพมหานครไปที่เควินเลจอยู่ตรงถนนพระรามที่4นะฮะบูธข้าวอิ่มบริเวณทางเชื่อมอาคาร B ชั้นล่างตั้งแต่12ธันวาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เที่ยงวันยัน6โมงเย็นนะวันนั้นผมไปดูบูธมาแล้วนะครับไม่ได้ไปดูบูธแต่ดูที่ที่จะไปตั้งตรงนั้นก็นะจุดศูนย์กลางเหมือนกันล่ะเดี๋ยวนี้กรุงเทพตรงไหนมันก็จุดศูนย์กลางหมดนะฮะอยู่สุขุมวิทก็บอกสุขุมวิทจุดศูนย์กลางบอกอยู่พระราม 4จุดศูนย์กลางอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็บอกที่นั่นศูนย์กลางอยู่อนุสาวรีย์ชัยก็บอกตรงนั้นศูนย์กลางไม่รู้เหมือนกันตรงไหนศูนย์กลางเอาไปกันได้ครับใครใกล้นะฮะไม่ต้องรอสั่งซื้อทางไปรษณีย์ครับบูธข้าวอิ่มย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เควินเลจนะครับบริเวณทางเชื่อมอาคาร B ชั้นล่างไปรับกันได้ตั้งแต่12ธันวาคมเป็นต้นไปอ่ะก็เข้าไปกดไลค์กันได้ที่เพจนะฮะชื่อเพจก็คือเกษตรเข้มแข็งเพจทาง Facebook ชื่อว่าเกษตรเข้มแข็งพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะหรือใครจะพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเอาละครับก็นี่ถือว่าเป็นนโยบายที่จัดทำในช่วงที่การเมืองว่างแบบนี้แล้วก็จะขยายผลไปสู่สินค้าเกษตรอย่างอื่นๆแว่วๆว่าสินค้าเกษตรต่อไปก็ลำไยไปที่พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชครับทิ้งท้ายกันผมมีเวลาแหมไม่ค่อยกี่นาทีนะ 7-8 นาทีแต่ก็ยังมันได้นะฮะพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชประธานอนุกรรมาธิการประสานงานเพื่อรับผิดชอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติสรุปข้อเสนอของพรรคการเมืองต่างๆกกต.ปปช.องค์กรอิสระดังนี้ฮะรูปแบบของสภาโดยพรรคการเมืองเห็นด้วยกับรูปแบบสภา2สภาพรรคการเมืองส่วนใหญ่อะประมาณ60-70กว่าพรรคอ่ะแต่เสนอไป23พรรคนะฮะ23พรรคการเมืองที่ส่งความเห็นเข้าไปเห็นด้วยว่าสภาของเราควรจะมีวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรจะมีสภาเดียวเนี่ย15พรรคการเมืองเห็นแบบนี้ส่วนอีก6พรรคการเมืองเห็นว่าควรจะมี3สภาครับนี่ใหม่มากเลยคือมีวุฒิสภามีส.ส.แล้วก็มีสภาประชาชนจำนวนของส.ส.เห็นด้วยให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน125คนหรือไม่63พรรคการเมืองเห็นว่าเห็นด้วยบางส่วนรองลงมาคือเห็นด้วยทั้งหมดเห็นด้วยทั้งหมดก็คืออยากให้เหมือนเดิมฮะมี125คนส่วนไอเห็นด้วยบางส่วนเนี่ยไม่มีรายละเอียดส่งมาว่าบางส่วนที่ว่าอยากจะแก้ตรงไหนนอกเหนือจากนั้นข้อที่3การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งส.ส.ส่วนใหญ่ครับไม่เห็นด้วยให้กำหนดคือส.ส.เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เป็นไม่ได้จนตายแต่บางส่วนก็เห็นด้วยว่าให้ส.ส.ควรจะกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคือไม่เกิน2วาระต่อกันคือเป็นได้อย่างมากก็คือ8ปีซึ่งแบบนี้จุดอ่อนก็จะมีนะผมยกตัวอย่างนะถ้าไปกำหนดวาระว่าส.ส.ดำรงตำแหน่งได้กี่วาระสมมุติว่าเข้าไปทำงานได้ปีเดียวปุ๊บยุบสภานี่ถือเป็นวาระเดียวนะวาระหนึ่งของท่านจบไปแล้วนะท่านลงเลือกตั้งครั้งหน้าอ้าวท่านชนะท่านได้อยู่ต่ออีกวาระปรากฏผ่านไป2ปียุบสภาอีกหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองต่างๆกลายเป็นว่าส.ส.คนหนึ่งทำงานได้กี่ปีฮะเกิดมา3ปีเท่านั้นนี่คือข้อเสียนะเพราะงานการเมืองอะทำงาน3ปีเปลี่ยนคนทำงานการเมือง3ปีเปลี่ยนคนมันไม่มีใครจะเชี่ยวชาญได้ภายใน3ปีงานการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะอยู่ดีๆคนเข้ามาทำงานเสร็จปุ๊บ3ปีบล็อกทางเขาแล้วไม่ให้ทำต่อคือยาวเกินไปก็ไม่ดีสั้นเกินไปก็ไม่ดีลองไปคิดกันเองคุณผู้ชมครับกำหนดวาระของส.ส.ควรกำหนดหรือเปล่ารูปแบบการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตก็ส่วนใหญ่แล้วคือ11พรรค
เห็นด้วยว่าควรเป็นแบบเดิมคือเขตเดียวเบอร์เดียวที่เหลือก็แยกกันไปนะฮะก็แยกแบ่งเป็นความคิดต่างๆอีกความคิดหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นแบบพวงก็คือเขตหนึ่งมี3คนคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยฮะพรรคการเมืองส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าคนจะลงสมัครส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพรรคส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็18ปีนะฮะการกำหนดให้สว.มาจากการเลือกตั้งและการสรรหาเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2550ส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยครับเห็นด้วยว่าสว.นั้นควรจะมาจากทั้งการเลือกตั้งและการสรรหาแต่การสรรหาก็ควรจะกำหนดตัวแทนที่มาจากสายวิชาชีพให้มีจำนวนและมีความครอบคลุมมากกว่านี้กำหนดให้สว.แต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับประชากรพรรคการเมืองส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งหมดประมาณ14พรรครองลงมาไม่เห็นด้วยก็คือถ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้สว.ก็จะไม่ได้มีจังหวัดละคนคิดตามจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดไหนมีคนอยู่เยอะจำนวนสว.ก็เยอะขึ้นนะฮะข้อเสนอต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสรุปภาพรวมคือต้องการให้นายกมาจากการเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนี่คือข้อสรุปในวันนี้ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของสปช.ต่อไปในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแหมดูเวลาแล้วผมแหมกำหนดเวลาผิดพลาดไปจริงๆอยากพูดเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนจะมาต่อกันวันจันทร์กันแล้วกันนะฮะข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นถูกเสนอมาจากหลายฝักหลายฝ่ายมากเลยแต่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอที่ปราศจากรายละเอียดเอาเป็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้ครับใครก็ตามดูรายการอยู่ลองกลับไปคิดเป็นการบ้านนะฮะถ้าเห็นด้วยกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงรายละเอียดของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะเป็นอย่างไรปัญหาสำคัญของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงฮะก็คือปัญหาที่ว่าอำนาจบริหารนั้นจะไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยอำนาจนิติบัญญัติหรือตรวจสอบได้แต่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบนายกที่มาจากอำนาจโดยตรงของประชาชนคืออะไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องไปตั้งที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็คิดกันผมยกตัวอย่างนะขนาดคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะฮะแต่มาจากการเลือกตั้งส.ส.แล้วส.ส.ก็เลือกคุณทักษิณขึ้นไปเป็นนายกเพราะว่าส.ส.ที่อยู่ในพรรคคุณทักษิณมีจำนวนเยอะที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนั้นนี่ขนาดว่าคุณทักษิณผมสมมุตินะนี่ขนาดว่าคุณทักษิณได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอ้อมผ่านส.ส.ยังอ้างที่มาจากประชาชนขนาดนี้แล้วถ้าสมมุติในอนาคตมีคนคล้ายๆแบบเดียวกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีไม่รู้ใครอ่ะคนไหนก็ตามที่ชอบทุจริตคอร์รัปชันมีประโยชน์ทับซ้อนแล้วถ้าเขามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเราจะมีวิธีการตรวจสอบเขาอย่างไรคัดค้านอำนาจเขาอย่างไรเพราะเขาจะยิ่งใหญ่มากนี่ฮะดูเวลาแล้วไปต่อไม่ได้จริงๆผมนำเสนอข้อมูลนี้ไว้ใน Facebook นะครับลองไปอ่านกันตั้งคำถามสำคัญว่าจะตรวจสอบนายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอย่างไรจะเอา impeachment แบบที่สภาคองเกรสของแล้วก็วุฒิสภาของอเมริกาเขาทำกันกับประธานาธิบดีของเขาหรือว่าจะให้ส.ส.ตรวจสอบให้ส.ว.ถอนนี่ก็คือการ impeachment หรือว่าจะให้องค์กรอิสระตรวจสอบจะส่งไปให้ศาลถอดถอนจะให้ปปช.รับผิดชอบจะต้องผ่านอัยการหรือเปล่าสุดท้ายจะไปจบที่ไหนจะดำเนินคดีอาญากับเขาได้หรือไม่อย่างไรคำถามมีเยอะมากอ้าวลองไปทำการบ้านมาก็แล้วกันสำหรับใครก็ตามที่เสนอแนวความคิดที่ว่านายกรัฐมนตรีควรจะมาจากการเลือกตั้งวันนี้วันหยุดครับใช้ชีวิตวันหยุดกันให้คุ้มค่ามีเวลาก็อยู่กับคุณพ่อหน่อยแหมก่อนออกมาจากบ้านดูโฆษณาหนึ่งเกือบร้องไห้ไม่ค่อยมีเวลากินข้าวกับพ่อส่วนตัวพ่อผมเสียชีวิตไปนานแล้วนะฮะคุณพ่อไม่มีอยู่กับคุณแม่ก็ได้หรือว่าอยู่กับคนที่คุณรักจันทร์หน้ากลับมาติดตามการอัดยาแรงประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกันได้ใหม่4 โมงกว่าโดยประมาณทางสถานีฟ้าวันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ